และที่โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีพันเอกจักรพงศ์โพนาแคร์ผู้บังคับการกรมทหารราบที่13พร้อมคณะครูและนักเรียนและประชาชนจิตอาสาในพื้นที่พร้อมใจจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารี4กรกฎาคม2566โดยได้ช่วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบโรงเรียนให้มีความสะอาดสวยงามพร้อมทั้งมีกิจกรรม Army Barber Delivery ให้บริการตัดผมฟรีให้กับเด็กๆนักเรียนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง